นับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันนะคะกนกนันสุวรรณพฤกษ์ค่ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนรโสค่ะจากวัดท่าข้ามบางปะกงนะคะมาให้ศีลให้ธรรมกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารถติดมากมากเลยค่ะพระอาจารย์พอดีมาจากทางอ่อนนุชโอ้โหติดแบบติดทุกเส้นทุกเส้นบางนาก็ติดเหมือนกันแต่บังเอิญวันนี้หลวงพ่อรีบออกมาก็ใช้เวลาสะดวกหน่อยแต่ว่าก็มาทันเหตุการณ์อยู่รถติดก็อย่าให้หัวใจติดเขาว่างั้นนะถ้าหัวใจติดแล้วมันจะหงุดหงิดนะหัวใจไม่ติดคือเปิดเผยหัวใจของเราอยู่กับโรคโควิดอย่าให้ติดโควิดเป็นใช้ได้เจริญพรค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะสำหรับเรื่องของรถติดในช่วงนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมใจเพราะว่าเพิ่งหลุดกันมาจากโควิดช่วงนั้นเนี่ยถนนโล่งมากๆเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำงานแต่ช่วงนี้เนี่ยนะคะคลายล็อกแล้วก็คาดว่าจะคลายล็อกในระดับที่5แล้วด้วยนะคะก็เลยรถกลับมาติดเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่ารถจะติดค่ะก็อย่าลืมที่จะใส่ผ้าปิดปากนะคะรวมไปจนถึงการพกเจลอนามัยนะคะไว้ในรถหรือว่าพกไปไหนมาไหนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อคลายล็อกแล้วนะคะวิถีชีวิตเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะรักษาระยะห่างก็น้อยกันมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าการรักษาระยะห่างก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำกันต่อไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโรคต่างๆนะคะก็จะกลับมาเป็นได้กันอย่างง่ายมากขึ้นและที่สำคัญค่ะโรคที่ยังมีอยู่ในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นไข้เลือดออกเอ่ยนะคะโรคแบบฮ่องกงฟู้ดสำหรับฝนตกเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเกิดด้วยนะคะยังไงก็อย่าระวังกันแค่โควิดค่ะเรามาระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคอื่นด้วยนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะที่มีการแจกพระรูปนะคะสมเด็จพระสังฆราชพร้อมเปิดวิหารลงนามถวายสการะค่ะในวันที่24-26มิถุนายนเนื่องในวันประสูติค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีนายกอัมพรอัมพโรในวันที่26มิถุนายนแต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19แพร่ระบาดสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้1การเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสการะ 2. เปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันที่24-26มิถุนายนให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสการะที่หน้าพระพุทธรูปและลงนามถวายสการะได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น. 3. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลสามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมาหรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเพื่อสนองพระดำริที่ได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัดและประชุมจัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายในการทำการทำวัดเย็นตามปกติของแต่ละวัดในวันที่26มิถุนายนพูดง่ายๆก็คือเป็นการทำบุญวันเกิดของสมเด็จพระสังฆราชค่ะพระอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการให้หลายๆคนได้เฝ้าถวายสการะแต่ก็ยังคงมีการแจกของค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั่นเองจริงๆเราก็เป็นเรื่องของการให้ทานด้วยแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ไปถวายสการะนั่นเองค่ะพระอาจารย์การแสดงความเคารพนี่เราสามารถแสดงออกได้หลายอย่างในรูปแต่ว่าการได้พบหรือการได้อยู่ใกล้ๆพระองค์ท่านก็เป็นสิริมงคลเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าแนบชิดใกล้ชิดแต่ว่าเมื่อโรคโควิดยังเป็นอยู่พระองค์ท่านก็เมตตาให้เราจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือในด้านของเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องของการสวดมนต์อธิษฐานจิตเจริญภาวนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาหรือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตัดมาแล้วเมื่อเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแต่ที่ใดก็ตามพระองค์ก็ไประงับนะเข้าไปช่วยไปดูไปแลไปให้กำลังใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เราถือว่า
สมเด็จพระสังฆราชของเราได้ทำหน้าที่ของพระองค์ท่านโดยเฉพาะศิษยานุศิษย์นั่นแหละพระองค์ท่านก็ไม่ได้มาอยู่ตรงวันคล้ายวันประสูติอะไรมากมายแต่เพื่อให้สมพระเกียรติเราก็จัดกิจกรรมกันทุกวัดทั้งวัดเล็กวัดน้อยซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันขอเจริญพรจริงๆแล้วนะคะเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำบุญวันเกิดได้เหมือนกันบางคนคิดแต่จะจัดงานเลี้ยงให้ใหญ่โตนะคะแล้วก็อัพสเตตัสลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญทำทานในช่วงของวันเกิดเนี่ยก็เป็นการเริ่มสร้างสิริมงคลให้กับต้นปีของเราที่เป็นวันเกิดเราจริงๆเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ใช่ถ้าทุกคนนะคิดว่าวันเกิดเป็นวันที่เราควรจะทำประโยชน์ให้กับโลกนะมันจะไปตรงกับโลกานุกัมภยะเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะทำประโยชน์แค่หมู่วงแคบญาติพี่น้องไปหาพ่อหาแม่หรือไปเลี้ยงกันในขณะนี้ในวันนี้ก็ยังไม่สะดวกก็อยากจะให้เราแค่เจริญเมตตาต่อกันในฐานะที่เราเป็นชาวโลกนะเป็นสรรพสัตว์นะเป็นผู้ซึ่งเราจะต้องดูแลกันและกันก็เอาวันเกิดของเราเนี่ยแบ่งใจให้กับเพื่อนมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายจะด้วยวิธีการอย่างไรก็สุดแล้วแต่ปรารถนาให้คิดให้มันกว้างๆออกไปแล้วก็ช่วยกันดูแลประเทศชาติพระศาสนาและก็องค์พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านี้เราก็ชื่นใจกันละเจริญพรค่ะสำหรับใครที่วันเกิดปีนี้นะคะยังไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงของโควิดอยู่นะคะก็ลองคิดค่ะหาสถานที่นะคะทำบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของเพื่อช่วยเรื่องของโควิดนะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมากันที่ข่าวที่2ของวันนี้กันบ้างค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาแสดงพระธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามงานนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาแสดงพระธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดพิชยญาติการามที่ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยญาติการามโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระเถระคณะเจ้าภาพโดยพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐมคงคาพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเจ้าวาดวัดไถ่พุทธคยาตลอดจนพุทธศาสนิกชนโดยดร.วนิดาบดินภักดีกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทอัลเทอร์เนทีฟเอเซนซ์จำกัดเป็นต้นร่วมในพิธีจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของพิธีนะคะบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายนั่นเองก็เหมือนกับการทำบุญใช่ไหมคะหลังจากที่ได้เสียชีวิตไปแล้วถูกในงานแบบนี้เนี่ยก็เป็นการรวมใจศิษยานุศิษย์รวมใจผู้เคารพนับถือต่อองค์สมเด็จยาวไปถึงเป็นพิธีกรรมซึ่งโบราณก็ทำมาอย่างนี้เมื่อมีพระมหาเถระได้มรณภาพลงไปสู่สวรรค์คาลัยหรือไปมรรคผลนิพพานอะไรก็แล้วแต่พวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็ระลึกถึงระลึกถึงท่านนะแต่บุญของเราเองนะการที่เราได้ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีความรู้ความสามารถเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เรามันเป็นความสุขและเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่อริยเจ้าทั้งหลายเราเรียกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายเขาทำกันเจริญพรก็สุดท้ายแล้วนะคะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็มาร่วมแรงร่วมใจกันร่วมกันระลึกถึงหลังจากที่ได้สูญเสียไปแล้วนั่นเองก็อย่างที่เราพูดกันอยู่บ่อยครั้งค่ะพระอาจารย์ว่าอะไรก็ตามที่เราได้ทำไปเนี่ยเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะคนก็จะนึกถึงเราในสิ่งที่ดีๆที่เราได้ทำตอนยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้วยถ้าเราเวลาอยู่เวลาท่านมีชีพอยู่ท่านก็ทำงานระดับขึ้นไปถึงเป็นพระ
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จเป็นประเรียนธรรม9ประโยคที่สำคัญก็คือสอนอาตมาในตอนที่อาตมาเรียนอยู่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ด้วยนะท่านสอนพระวิสุทธิมรรคเนี่ยซึ่งท่านนั้นก็เป็นท่านเจ้าคุณเรียกว่าเจ้าคุณสมศักดิ์ค่ะจนณวันนี้ห่างไป40ปีท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือและท่านก็เป็นพระที่เรียกว่ากราบหัวใจท่านกราบเท้าท่านได้อย่างสนิทมือขอเจริญพรไม่ใช่แค่ในส่วนของพระนะคะหรือว่าพระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะเราเองนะคะเป็นคารวาสค่ะก็ต้องใช้ชีวิตแล้วก็ทำความดีเอาไว้เยอะๆนะคะเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยคนที่นึกถึงเราจะได้นึกถึงสิ่งที่เราทำดีๆนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องของพระพรหมบัณฑิตนะคะได้ออกมาเผยถึงมหาเถรสมาคมค่ะออกกฎนะคะในเรื่องของการตั้งถอดพระสังฆาธิการใหม่เหตุแต่งตั้งเจ้าคณะภาคล่าช้าชี้เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อวันที่23มิถุนายนพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องคณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบันว่าศาสนาต้องมีการปรับตัวไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้เช่นด้านการปกครองคณะสงฆ์ที่คณะสงฆ์ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวคือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561ซึ่งการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคในส่วนที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งตัวจริงได้นั้นเพราะจะต้องออกกฎใหม่จากเดิมที่ใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแต่เมื่อมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561จำเป็นต้องยกเลิกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24และออกกฎมหาเถรสมาคมใหม่ฉบับที่30โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติแล้วทั้งนี้สำหรับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่30จะนำข้อความส่วนใหญ่มาจากกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24และเพิ่มเนื้อหาการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่นอกจากจะต้องดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมแล้วจะต้องเป็นไปตามพระราชดำริด้วยโดยเมื่อประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่30แล้วจึงจะสามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคตัวจริงได้ส่วนพระสังฆาธิการตำแหน่งอื่นๆลงไปก็จะต้องรอดูรายละเอียดในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่30ด้วยเช่นกันพระพรหมบัณฑิตกล่าวต่อไปว่าส่วนงานจะมีการเผยแพร่มีพระทำงานด้านนี้เยอะมากแต่ไม่มีการรวมศูนย์จึงไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละปีเราเผยแพร่อะไรบ้างเพราะผู้ปฏิบัติไปคนละทางทั้งมีผู้รับผิดชอบเยอะจนมีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2550แต่องค์ประกอบคณะกรรมการยังไม่ครอบคลุมมีแต่คณะสงฆ์สายปกครองจึงต้องยกเครื่องใหม่โดยมอบตนให้ไปศึกษาจุดอ่อนแล้วยกร่างระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแพร่พุทธศาสนามหาเถรสมาคมลองไปฟังเสียงเพิ่มเติมกันดูค่ะแล้วแต่ที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็คือการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่ที่ว่างอยู่ระดับเจ้าคณะภาคและแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับจะต้องออกเป็นกฎมหาเถรสมาคมใหม่ตอนนี้เราใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24แต่เพราะมีพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมหาเถรสมาคมท่านก็มีมติแล้วว่าให้แก้ไขก็คือยกเลิกต่อไปนี่จะยกเลิกฉบับที่24กฎ24นะแล้วมาใช้กฎใหม่เรียกว่ากฎ30ตอนนี้กำลังดำเนินการกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่30เอาข้อความส่วนใหญ่มาจากกฎ24แต่เพิ่มเนื้อหาสาระอย่างเช่นการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคนี่นอกจากจะเป็นไปตามปกติแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับพระราชดำริซึ่งจะต้องเขียนอยู่ในกฎนั้นฉะนั้นตอนนี้ก็รอกฎที่ว่านี่กำลังดำเนินการจึงจะมีการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคที่รักษาการอยู่เต็มตัวต่อไปอันนี้ก็คือ
สิ่งที่กำลังดำเนินการส่วนเจ้าคณะพระสังฆาธิการรองลงมาทุกระดับเนี่ยก็จะมีว่าการแต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งปกครองตำแหน่งอื่นให้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่มีพระราชดำริเป็นประการอื่นคือตอนนี้ก็ดำเนินการแต่งตั้งถอดถอนไปได้แต่ข้อความที่ว่าเว้นแต่จะมีพระราชดำริเป็นประการอื่นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรจะต้องอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่30ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายก็คอยติดตามดูว่าข้อความที่ว่านี้จะมีผลต่อการแต่งตั้งถอดถอนของทุกรูปที่ฟังอยู่เนี่ยตั้งแต่ระดับวัดขึ้นมาอย่างไรอันนี้บอกเป็นในๆว่าให้รอดูกฎ30ซึ่งรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศใช้แต่กำลังดำเนินการอยู่อันนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องเตรียมการดำเนินการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในด้านการปกครองคณะสงฆ์ส่วนในด้านการศึกษาก็มีพระราชบัญญัติก็ดูเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะพระอาจารย์สำหรับเรื่องของการแต่งตั้งกฎในเรื่องการถอดถอนนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญในแง่ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะสายการปกครองและสายการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ทำกันหลากหลายอย่างที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตท่านเจ้าคุณประยูรท่านปารภนั่นแหละแล้วก็มหาเถรสมาคมก็ให้ไปศึกษางานในเรื่องของการรับผิดชอบที่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำจริงๆอย่างที่ท่านว่าแต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อมีกฎมีระเบียบออกมาใหม่การแต่งตั้งแม้จะล่าช้าเราก็รอเรียกว่ารอกฎหมายที่จะมาเป็นฉบับที่30ฉบับที่ล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราไม่มีฉบับนี้จะทำอะไรก็คงจะไม่สามารถจะทำได้ชัดเจนอันนี้ก็แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงความพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะอันนี้เป็นองค์กรสำคัญในเรื่องการปกครองเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นองค์กรใหญ่สำคัญซึ่งเราอยู่กันทั้งวังและวัดแล้วก็ประชาชนวังวัดประชาชนนี่ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันมีอะไรที่จะต้องจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขก็ต้องทำกันเพื่ออะไรเพื่อให้งานคณะสงฆ์และงานของประชาชนคือความสุขความเจริญของประชาชนของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความรอบครอบเรียบร้อยและจีรังยั่งยืนสืบไปขอเจริญพรก็ต้องได้รับมตินะคะจากทุกๆฝ่ายนั่นเองค่ะเมื่อเห็นสมควรพร้อมกันทุกๆฝ่ายก็จึงประกาศออกมาได้นั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของวัดยานนาวาของเรานี่เองนะคะเนื่องจากวัดยานนาวาค่ะร่วมกันกับกรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความลำบากจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ตามโครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจพลังบวรไทยสู้ภัยโควิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2563เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะองค์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวามอบหมายให้พระราชพรหมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพร้อมคณะพระอาจารย์ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาผู้บริหารกรมการศาสนาคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนามอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจร่วมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิดกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมการนี้ธนบดีอุบาสกอุบาสิกาท่านใดมีเจตนาร่วมกันสมทบกับปิยพันธ์ประสานกุศลเจตนาได้ที่พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์0844554855ไวยวจกรวัดยานนาวา0879121940นะคะก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เลยเพราะว่าวัดของเราเนี่ยนะคะก็ไปแจกจ่ายนะคะให้กับประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเองนะคะก็พระอาจารย์ค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือในช่วงโควิดค่ะก็ยังคงช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยแหละค่ะพระอาจารย์พ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดยานนาวาของเราเนี่ยท่านก็มีหน้าที่โดยตรงที่จะได้รับมอบหมายจาก
มหาเถรสมาคมให้มาทำงานด้านนี้มาเป็น10ปีนะแล้วก็มาถึงโควิดนี่พระเดชพระคุณท่านก็มีความประสงค์อยากจะช่วยงานด้านนี้ให้เต็มที่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยการที่พระคุณเจ้าได้นำสิ่งต่างๆไปมอบให้ประชาชนนั้นพระคุณเจ้าก็ได้มาจากประชาชนนั่นแหละแต่ว่าถ้าประชาชนช่วยกันอย่างนี้ดูแลกันอย่างนี้วัดก็จะมีบทบาทในการที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้ประชาชนต่อประชาชนมาพบกันผู้ที่มีใจบุญมีใจดีมีของมีพลังก็มาช่วยกันคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็รู้สึกได้ว่าเออเราอยู่ประเทศไทยนะมีประเทศเดียวละในโลกเนี่ยโดยเฉพาะในความเอื้ออาทรอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ดูแลองค์กรคณะสงฆ์หรือองค์กรของพุทธบริษัททั้งหลายจะไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เรามี3สถาบันที่เราต้องช่วยกันโดยเฉพาะประชาชนต้องช่วยกันดูแลเมื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงพ้ำหรือกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าสถาบันอีก2สถาบันที่เหลืออยู่ไม่ดูแลแล้วสักวันพวกเราก็อยู่กันไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่วัดยานนาวากระทำเช่นนี้หรือคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมทั้งหลายสนใจติดต่อไปที่เลขาท่านหลวงพ่อสมเด็จแล้วก็ท่านวยาวัจกรของวัดหรือไม่ได้ก็มาที่วัดยานนาวาเลยนะโยมนะหรืออยากจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยก็มาได้นัดแนะกันแล้วก็มาดูแลกันมาให้กำลังใจกันก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันอีกสักหน่อยเพื่อจะให้พี่น้องของพวกเราโดยเฉพาะประเทศไทยพี่น้องคนไทยนะทั้ง3สถาบันได้อยู่กันอย่างรักและสามัคคีขอเจริญพรค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัจจัยมากพอค่ะก็สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงดีกว่าค่ะสำหรับพระครูปลัดสัมพัทธ์ขออภัยค่ะพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีรราจารย์นะคะ0844555855นะคะ0844555855ค่ะและวยาวัจกรนะคะ0849121940ค่ะ0849121940นะคะสามารถติดต่อเพื่อช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบภัยโควิดในช่วงนี้ได้เลยค่ะสำหรับเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าเรายังมีข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134พื้นกระเบื้องใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหรือของเก่าออกใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501 ก็สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้เลยนอกจากนั้นยังใช้กับงานปูหินอ่อนและหินแกรนิตได้ด้วยเหนียวแน่นถูกน้ำแล้วไม่เละหลุดล่อนใช้งานง่ายลดภาระค่าใช้จ่ายปูพื้นผนังทั้งภายในและภายนอกเจาะจงใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501 เคลือบปาดบางความหนาเพียง1มม.สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังโดยไม่ต้องสกัดออกพิเศษขนาดถุง5กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ97บาทสั่งซื้อ10ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศและขนาดถุง20กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ364บาทสั่งซื้อ5ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 0922812919 0922812920หรือ onlinemarket.gpipoline.co.th TPI Decobord ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง TPI ผสมผสานเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติและเทคโนโลยีสีในเนื้อที่ทันสมัยผิวเรียบสวยงามตอบสนองทุกการใช้งานทั้งงานผนังฝ้าเพดานและงานตกแต่งใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารแข็งแรงทนทานปลวกไม่กินไม่มีเชื้อราทนร้อนทนชื้นไม่บวมน้ำรับแรงกระแทกได้ดีปราศจากใยหินที่เป็นอันตรายสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ทาง LINE @tpipoline และทาง onlinemarket.tpipoline.co.th วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้เพื่อมอบลมหายใจให้แก่โลกของเราด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสวนสันติภาพ
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2563และเพื่อให้การปลูกต้นไม้บนเนื้อที่กว่า24ไร่นี้นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อปวงชนแล้วจะยังเป็นสถานที่ในการฟังธรรมะในสวนการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งจะนำไปสู่ความมีสติขันติและเกิดสันติภาพได้ในที่สุดท่านสามารถร่วมบุญโครงการสวนสันติภาพ Peace Park ปลูกเปลี่ยนโลกได้ที่บัญชีโครงการสวนสันติภาพธนาคารกรุงไทยเลขที่026-0263-761หรือเยี่ยมชมโครงการได้ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ IBSC อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI Polim Power จำกัดมหาชนก่อนมาอยู่ด้วยกันนะคะกับเบรกที่2ค่ะกับชั่วโมงข่าว WBTV นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะก็อัปเดตกันเลยค่ะสำหรับรายงานนะคะผู้ติดเชื้อโควิดสำหรับวันนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้ป่วยเพิ่มอีก1รายค่ะแต่ก็ยังคงอยู่ในสถานกักกันของรัฐหรือว่า State Quarantine นะคะจำนวน1รายมาจากประเทศอียิปต์นั่นเองค่ะและสำหรับตอนนี้ค่ะผู้ที่หายป่วยนะคะมีจำนวนอยู่ที่ 3,038 รายค่ะแล้วก็ผู้ป่วยสะสมนะคะ 3,158 รายค่ะและเสียชีวิตยังคงที่อยู่นะคะที่58รายนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตนะคะคงที่มาหลายวันแล้วแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะคะก็คงที่ด้วยรวมทั้งผู้ติดเชื้อนะคะก็คงที่นะคะในประเทศยังไงก็ตามค่ะหลายๆคนก็ลุ้นแหละว่าจะให้ปลดล็อกในระดับ5หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วนะคะเราน่าจะสบายใจได้เลยค่ะว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกในไม่นานนะคะแต่ก็ยังคงต้องยึดถือกับความ New Normal อยู่ก็คือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหาร1โต๊ะ1ครอบครัวกันอยู่นะคะยังไงก็ทนอยู่กับชีวิตแบบนี้ไปสักระยะนึงค่ะจนมันกลายเป็นวิถีชีวิตหรือว่าชีวิตประจำวันของเราไปนั่นแหละแล้วก็กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะคะเราอาจจะเคยชินกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆแบบ New Normal ของเราแล้วก็ได้นะคะมากันที่ข่าวช่วงที่2กันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเผยว่ามหาเถรสมาคมไฟเขียวพุทธปัญญาชมรมค่ะช่วยค่าไฟวัดแทนการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาอย่างน้อย99วัดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อค่ะนายสิบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาว่าการประชุมมหาเถรสมาคมที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบตามที่พุทธปัญญาชมรมเสนอโครงการช่วยค่าไฟฟ้าวัดแทนการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาอย่างน้อย99วัดโดยจะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะจากนั้นจะนำเงินที่ประชาชนทำบุญร่วมถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรกรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อมอบให้กับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปช่วยเหลือค่าไฟฟ้าวัดต่อไปนั่นเองนายสิบวรกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังคงเห็นชอบโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติเข้าวัดวันเสาร์ตามที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจะบูรณาการงานคณะสงฆ์ราชการและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้เช่นทางเกษตรมีวัดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ทั้งนี้นะคะก็ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะคะร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาวัดที่มีความเหมาะสมอย่างน้อยจังหวัดละ1วัดเข้าร่วมโครงการค่ะอันนี้เนี่ยมองว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆนะคะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปค่ะการใช้เทียนในวัดก็น้อยมากขึ้นนะคะหลังจากมีการถวายนะคะหลอดไฟแทนเทียนพรรษาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปอีกหนึ่งขั้นค่ะกับการช่วยวัดจ่ายค่าไฟโดยตรงเลยค่ะพระอาจารย์เห็นด้วยนะได้ประเด็นนี้ชัด
ชัดเจนเลยแล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าเซเว่นอีเลเว่นก็ดีหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขามีตู้อยู่แล้วอาตมารู้ก็เพราะลูกศิษย์เขาบอกเหมือนกันค่ะแล้วใกล้ๆวัดก็มีเซเว่นอีเลเว่นอยู่ก็สามารถไปทำกิจกรรมตรงนั้นได้แล้วเอาปัจจัยนั่นแหละโยมทำบุญกันคนละ10บาท20บาทใส่กันทั่วประเทศทั่วทุกสาขานี่อาตมาก็จะให้ลูกศิษย์ใกล้ๆวัดไปใส่เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเราก็ส่งเสริมกันแม้เราทำไม่ได้มากแต่จำนวนคนที่มีจำนวนมากผู้ศรัทธามากเราก็จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟในประเทศไทยเรามีวัดและสำนัก 40,000 ฝ่ายแห่งโยมคิดเอากันแล้วกันขนาดวัดอย่างวัดยานาวาเนี่ยโยมค่าน้ำค่าไฟเหยียบแสนนะโยมนะค่ะปีเดือนเดียวนะไม่ใช่ปีหนึ่งนะโยมคิดอาตมาก็ประมาณ 30,000 ทุกเดือนแล้วเราก็ดีใจว่าญาติโยมก็ยังให้การดูแลอุปการะอุปถัมภ์ข้าวพรรษานี่นอกจากถวายเทียนกันแล้วก็ยังถวายไฟฟ้าแทนเทียนแล้วก็ยังมีตั้งโครงการตรงนี้ขึ้นมาอีกนะอาตมาขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาของทุกท่านช่วยกันนะใครอยู่วัดข้าววัดไม่สะดวกไปเซเว่นโยมก็ใส่สัก20บาทถ้าทุกคนช่วยกันนะรับรอง99วัดเนี่ยยิ้มหน้าบานทีเดียวขอเจริญพรค่ะก็ตามยุคตามสมัยนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการขอเรียลัยแบบนี้เนี่ยจะผิดวัดหรือเปล่าผิดกฎวัดหรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าโลกนี้ณเวลานี้นะคะใช้ไฟฟ้ากันมากกว่าเทียนไขแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักปรับตัวนะคะการอยู่ในวัดนั่นแหละก็ต้องรู้จักปรับเช่นเดียวกันเหมือนกันกับกฎต่างๆบัญญัติต่างๆของวัดที่ปรับปรุงเมื่อวานมีเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่พระสงฆ์ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ต้องปรับตามเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมคะอาจารย์ขอแก้ไม่ใช่แก้ตัวแทนนะค่ะคือบางทีเนี่ยเรื่องเนี้ยมันก็โยมมีลูกกี่คนเอาแค่นี้ก่อน5คนสมมุติลูกของลูกโยมทุกคนน่ะมันเหมือนกันมั้ยล่ะไม่เหมือนแต่เนี่ยโยมพระ 300,000 ลูกแล้วลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่โยมเห็นก็ดีมันมีไม่กี่องค์หรอกนะไม่กี่รูปหรอกที่ทำอย่างนั้นน่ะท่านดื้อฉันเป็นสมภารมา33ปีโยมอยู่เป็นเลขานุการเจ้าน้ำเภอบางประกงมา18ปีเป็นครูบาอาจารย์มาฉันก็เจอกับปัญหานี้เยอะแยะไปหมดเพราะอะไรเวลาลูกที่จะเข้าไปอยู่วัดส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาลูกที่โยมรักหวงแหนให้10วันแต่ลูกพวกนี้พวกเกย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเสือเป็นโจรเนี่ยไปอยู่กับอาตมาแล้วก็ปรับพฤติกรรมเผื่อจะได้รูปได้ร้อยเผื่อจะดีเผื่อจะงามเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นบางรูปบางองค์น่ะท่านก็ยังคลองผ้าอยู่ท่านก็ทำอะไรไม่เหมาะสมโยมก็ช่วยกันเตือนไม่ใช่ว่าโยมมองผ่านนะพระเจ้าพระสงฆ์ก็ออกระเบียบออกกฎเกณฑ์กันมาก็ขอร้องกันว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะทำให้ศรัทธาของญาติของโยมหรือของผู้พบเห็นสะเทือนลงไปอีกก็พยายามแก้ไขกันก็เตือนกันอย่างนี้เสมอเลยแต่ละวัดจะว่าเดี๋ยวก็เรียกว่าหัวหมุนชุลเกละทุกวัดนั่นแหละยกเว้นวัดที่ท่านมีความพร้อมมีบุญบารมี ก็อาจจะไม่มีแต่ตมามั่นใจว่ามีทุกวัดแต่จะมากกันน้อยเท่านั้นนะมีเสียงออกมาว่าก็หลวงพ่อผมน่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเขาขับล่ะผมก็ต้องขับเองนะเราว่าเออไงก็ฟังมติมหาเถรสมาคมเนาะในเมื่อมติมาเราก็ปฏิบัติตามกันเศร้าๆลงบ้างอย่าทำธุระมันมากอะไรที่มันไม่ใช่ธุระก็ลดลงบ้างเอาแบบที่อยู่แบบโควิดมันระบาดเนี่ยดีไม่ออกไปไหนไม่ต้องขี่รถเครื่องบินระบาดหรือไม่ต้องขี่จักรยานออกกำลังกายเมื่อผู้ใหญ่เห็นอย่างนั้นแล้วผู้ใหญ่ไม่ใช่จะรังแกผู้น้อยผู้ใหญ่ก็จะพยายามประคับประคองลูกของท่านนะท่านจะมาอะไรแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าจะเสียหายในวันข้างหน้าอันตรายต่อพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกฎระเบียบออกมาก็ช่วยกันอาตมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาบางทีไม่ว่างแล้วว่าไงหลวงพี่ขับหน่อยสิพอออกกฎระเบียบมาเนี่ยไม่เอาเลยโยมไม่เอาเพราะว่าเคารพในกติกาของมหาเถรสมาคมและอยากจะให้พระสงฆ์ปลอดภัยและเป็นที่ศรัทธาเจริญจิตเจริญใจของผู้ได้พบเห็นสืบต่อไปขอเจริญพรค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเอาจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็มีธุระปะปังกันทุกคนนะคะแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหากันมากมายซะทุกคนหนึ่งวัดจะมีลูกศิษย์ลูกหากันสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าพระทุกรูปยัง
มีลูกศิษย์ลูกหาตามออกไปแล้วแล้วพระที่เหลือถ้ามีธุระก็ต้องแบบทำบ้างบางทีก็ไม่ได้อยากทำนะคะพระอาจารย์แต่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบเรื่องที่ห้ามไม่ได้จริงๆเพราะว่าธุระก็เป็นสิ่งสำคัญข้อนึงนะเรื่องเร่งด่วนเช่นภิกษุป่วยอาการหนักแหละทำไมไปส่งก็จะทำท่าจะมรณภาพหรือมันเดือดร้อนมากๆไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จะเป็นมหาเถรสมาคมก็มี accept มันก็คือข้อยกเว้นเหมือนกันไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดอาตมาเข้าใจเพราะว่าอยู่ใกล้กับพระมหาเถระมาพอสมควรท่านเจ้าคุณแม้ท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตนี่ก็เป็นอาจารย์สอนมานะวัดด้านเจ้าคุณสุชาติอะไรพวกนี้เราก็คุ้นเคยเรารู้มติของมหาเถระสมาคมว่าปกป้องเรานะไม่ใช่จะมาทำให้เราเดือดร้อนยังไงเราก็ถึงเราจะเป็นพระบ้านนอกบ้านนาเราก็เคารพท่านไว้เถอะเชื่อฟังไว้เถอะเดี๋ยวจะมีมาตรการขั้นต่อไปผ่อนปลนกันในเมื่อกระแสโลกเขาเห็นแล้วว่ามันไม่สมควรมันเป็นโลกวัชชะเราก็ควรจะฟังกันแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขกันถ้าไม่ปรามไว้บ้างแล้วต่อไปมันจะยุ่งนะแล้วก็จะเห็นผ้าเหลืองนอนกันเกลื่อนถนนนะเวลาโดนอุบัติเหตุขึ้นมามันสลดใจอ่ะพระเจ้าพระสงฆ์ยังหายากอยู่โยมก็จะให้โยมมาบวชแทนก็แหมแก่เกินก็บอกว่าบวชไม่ได้อาตมาก็บวชมาตั้งอายุ20จน66แล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเออเราก็ดูแลกันแล้วก็ตักเตือนกันขอขอบคุณมหาเถรสมาคมที่ได้ออกระเบียบอะไรต่างๆมาที่ดูแล้วเรียบร้อยดีงามขอเจริญพรค่ะยังไงซานนะคะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ปรับความคิดในตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันก็ไม่ได้ผิดซะเสมอไปนะคะดูที่เจตนาแล้วกันค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเตรียมสานต่อโครงการวิถีบุญวิถีเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้บุคลากรและสร้างความสามัคคีค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมสานต่อโครงการวิถีพุทธวิถีเกษตรหลังเก็บผลผลิตจากแปลงสาธิตแบ่งปันบุคลากรที่แปลงเกษตรสาธิตสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเก็บผลผลิตจากสวนวิถีพุทธวิถีเกษตรโครงการแปลงสาธิตส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมปลูกเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนทำอาหารสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ซึ่งรายวัดได้เปิดพื้นที่ให้ปลูกพืชผักสร้างแหล่งอาหารช่วยประชาชนและจากการประเมินผลของการทำสวนครัวนำสุขของรายวัดก็ประสบผลสำเร็จในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรแก่องค์กรต่างๆและเตรียมสานต่อปลูกผักในรุ่นต่อไปนี่ก็จะเป็นวันที่ลงมาเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็จะมีการพึกพื้นดินนะครับเพื่อดำเนินการปลูกผักชนิดต่างๆต่อไปซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้มันยั่งยืนและเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการที่จะมาดูหรือมาศึกษานะครับจากการที่เราได้ออกไปประเมินผลนะครับวัดต่างๆจะพบเห็นได้ว่าวัดทุกวัดเนี่ยนะก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับและก็ดำเนินการตามมติของมหาสมาคมอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้ทุกคนได้สร้างความสามัคคีเนี่ยก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นพระบรมราชพระบรมราโชวาทเนาะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราหลายๆคนก็สานต่อทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างล่ะค่ะบางทีก็ฟุ่มเฟือยบ้างบางทีก็คิดได้ก็มาเก็บหอมร้อมริบแล้วก็ใช้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพระอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วค่ะบางทีถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเรานั่นเองค่ะพระอาจารย์การเกษตรหรือวิถีพุทธเนี่ยโดยเฉพาะภาคเกษตรวัดที่มีที่วัดที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาเนี่ยที่เขาให้เก็บผลประโยชน์เนี่ยนะก็ทุกวัดก็คงจะทำกันหมดแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาร่วมกิจกรรมระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมและก็คณะหน่วยราชการถ้าทั้งพระสงฆ์ญาติโยมหน่วยราชการอันที่เรียกว่าบวรเนี่ยนะวัดบ้านแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำสวนมีความสุขมากอาตมาเองนี่แหละได้ทำมาประมาณ6เดือนแล้ว
ซื้อมะนาวมาปลูกนะก็ปลูกในกระถางซื้อมะขามหวานจากเพชรบูรณ์มาไม่ได้ทำเองละโยมก็อาศัยลูกมือคือลูกศิษย์นะดูแลแล้วก็มีหน้าที่ไปคอยให้กำลังใจคอยแนะนำเพราะตมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาก่อนทำนาตั้ง60ไร่สมัยก่อนตอนนี้ก็มีที่อยู่19ไร่2งาน18ตารางวาก็เลยคิดว่าเราที่ยังอยู่2ไร่แล้วก็มาปลูกมาทำสวนแล้วก็ให้ญาติโยมนั่นแหละมาดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่มีเจตนาจะขายเราโยมมีเจตนาจะแจกเพราะรายการแจกเนี่ยมันได้ใจขายก็แต่นั้นนอกจากมันเยอะๆนะถ่ายเยอะๆโยมก็จะทำบุญก็ใส่ตู้ไปแต่เจตนาของวัดทุกวัดก็คือทำเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกอนุเคราะห์สงเคราะห์ว่าผู้ชนะหิตายะพระผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมบายะเอาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามาปรารภว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนและเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกโลกานุกรรมปายะตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าในเรื่องการปลูกผักนะคะรวมไปจนถึงการทำการเกษตรเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าพอเราเป็นเด็กยุคใหม่สมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากขึ้นทำให้เรารู้สึกเขินรู้สึกอายนะคะในการที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าทำการเกษตรนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไอดอลในประเทศไทยนะคะหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะมากแล้วต้นไม้ประเทศไทยเนี่ยราคาสูงมากๆเลยอย่างเมื่อเช้าค่ะเห็นดาราท่านหนึ่งอ่ะพระอาจารย์คือน้องยาย่าเขาบอกว่าเป็นคนที่อุ้มต้นไม้ต้นไหนต้นไม้ต้นนั้นราคาสูงขึ้นแม้กระทั่งต้นชวนชมก็ตามราคาสูงขึ้นนะคะคนที่เขาปลูกต้นไม้ก็บอกว่ายาย่าอย่าเพิ่งอุ้มเพราะว่าถ้าอุ้มปุ๊บราคาสูงแต่เกษตรกรค่ะแล้วก็รวมถึงผู้ค้าต้นไม้นะคะบอกว่ายาย่าอุ้มทุกต้นเลยนะคะราคาจะได้ปรับขึ้นสักทีหลังจากที่ราคาต้นไม้เนี่ยตกต่ำมานานเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เฉพาะชาวไร่ชาวนานะคนที่ทำเกษตรปัจจุบันนี้จบด็อกเตอร์ก็มีจบปริญญาโทปริญญาตรีจบเกษตรอะไรต่ออะไรไปช่วยกันแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยส่วนพระเจ้าพระสงฆ์มีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องพระวินัยก็ไม่ว่าละแต่ว่าเพื่อประชาชนทำกันเพื่อชาวโลกเนี่ยก็เรามีที่เรามีญาติโยมถวายที่ไว้ยังอยู่ในที่ให้เขาเช่าหรือยังว่ารกร้างอยู่ก็จัดเลยกิจกรรมไปทำสวนทำอะไรแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาก็มาเชื้อชูมสังคมนั่นเองมาช่วยดูแลหรือมาเลี้ยงพระเนรในวัดด้วยเพราะมีวัดต่างๆก็โดยมากก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีแม่ครัวนะดูแลอาหารตอนเพลน้ำปานะตอนเย็นกันก็ร่วมกันในกรุงเทพอาจจะจัดยากเพราะว่าที่จำกัดและที่มีราคาสูงแต่ในกรุงเทพก็มีวัดในต่างจังหวัดอาตมาขอชื่นชมพระบางองค์บางรูปซึ่งทำอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะพ่ออาจารย์พยอมแล้วก็ยังมีไปจนถึงสันติอโศกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เราพูดกันนะเราไม่พูดในเรื่องของความส่วนตัวแต่เรากำลังพูดถึงงานที่เขาทำแล้วสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขสิ่งเหล่านี้ช่วยกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักความสามัคคีมันเกิดขึ้นเพราะงานเจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะเราอย่าคิดค่ะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะคะมีการปลูกต้นมงปลูกต้นไม้จะไม่ชิคจะไม่เก๋นะคะขนาดยาย่ายังทำได้เลยเราทำได้แน่ๆค่ะสำหรับความเก๋จากการปลูกต้นไม้นี้นะคะข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของรองเลขาธิการนะคะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเผยกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมจับมือกรมสุขภาพจิตนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันฮีโร่ค่ะช่วยดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะคะหลังเปิดเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิดค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายนค่ะนายสนิทแย้มเกษตรนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะตนในฐานะที่ดูแลศูนย์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือว่าโควิด19ค่ะของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะได้รับการมอบหมายค่ะจากดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้หารือกันกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดทำแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่าแอปฮีโร่ที่ย่อมาจาก Health and Education Reintegrating นะคะ Operation นั่นเองซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลสุขภาพ
จิตนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยในเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะคะกระทรวงศึกษาธิการมีพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตด้วยค่ะมีนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมเป็นสักขีพยานรองเลขาธิการกปท.ค่ะได้กล่าวว่าแอปพลิเคชันฮีโร่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลนักเรียนนะคะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อสถานการณ์นะคะโดยการเข้าใช้งานจะเริ่มจากการที่ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวค่ะโดยจะใช้แอปพลิเคชันเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองนักเรียนในชั้นเรียนนั่นเองนะคะรวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการปรับพืชปฏิบัติให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวค่ะซึ่งหน้าที่สำคัญของแอปพลิเคชันก็คือการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพนักเรียนนะคะครูแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพื่อลดภาระครูการกรอกประวัติข้อมูลนะคะประมวลผลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินติดตามได้ทุกภาคเรียนเลยโดยประวัติของนักเรียนเนี่ยจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเลยในคลาวด์นั่นเองค่ะส่งให้ครูนะคะก็ทำให้ทำงานกับจิตแพทย์ได้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์แอปพลิเคชันต่างๆหรือในเรื่องของนวัตกรรมเนาะต้องบอกอย่างนั้นว่าเป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาว่าช่วยลดปัญหาต่างๆได้ดีถ้าเราใช้เป็นและรู้จักใช้เด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวแล้วพ่อแม่ก็ทันสมัยแล้วทั้งรู้ทางจะทำอะไรก็มีกฎมีเกณฑ์ก็ทำให้การดูแลคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือดูแลงานไอทีที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวไปข้องไปอบรมกันเดี๋ยวนี้มีรายการธรรมะหรือรายการต่างๆเรียกว่าสารพัดรายการแหละถ้าเราใช้เป็นนะเรียกว่าอยู่ในมือถือนี่แหละแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปโรงเรียนเนี่ยหมายถึงว่าเราก็อาจจะไม่ต้องไปนั่งเรียนกันแบบที่เราทำเลยสมัยอาตมาเรียนแล้วก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้สามารถสอบสามารถแม้แต่ใบขับขี่ก็ได้ทราบว่าเขาก็สอบกันทางออนไลน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่จะต้องเสริมความรู้ให้ลูกหลานและดูแลกันพอสมควรนะอย่าปล่อยปละละเลยแล้วก็เรียนรู้เพื่อจะได้เอามาเป็นเครื่องเตือนใจลูกหลานเราแนะนำได้บ้างอย่าปล่อยปละเลยถ้าปล่อยปละเลยลูกหลานมันก็จะถามว่าพ่อแม่ไม่ทันสมัยเราต้องเป็นคนเก่าเองแต่ว่าเป็นคนเก่าเกมบ้างนะโยมนะก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันขอเจริญพรนอกเหนือจากแอปพลิเคชันฮีโร่แล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างค่ะผู้ปกครองสามารถที่จะบังคับเด็กผ่านโทรศัพท์ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ที่มี Google family ที่คุณผู้ปกครองเนี่ยสามารถตั้งค่าในโทรศัพท์ลูกให้ผูกกับโทรศัพท์ของเราได้แล้วก็จำกัดเวลานะคะว่าลูกเล่นกี่นาทีลูกเล่นแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะรวมไปจนถึงบล็อกเว็บไซต์ที่เด็กๆไม่ควรเข้าแล้วก็ตั้งเป็นเคสค่ะพระอาจารย์ให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเลยรวมไปจนถึงแอปพลิเคชันที่เด็กๆหลายๆคนชอบเล่นกันอย่าง YouTube ก็สามารถตั้งเป็น YouTube Kids เพื่อให้เด็กเนี่ยเล่นแค่ในส่วนที่เขาควรจะรู้หรือว่าส่วนที่เขาควรจะศึกษาเท่านั้นพ่อแม่ควบคุมได้แม้กระทั่งเวลาที่จะเล่นเลยต่อครั้งได้ด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะทันสมัยก็อยากที่จะให้ทันสมัยอย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วก็รู้ด้วยแม้ว่ากระทั่งลูกเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงในเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองควบคุมเขาได้หมดเช็คได้ว่าเขาใช้แอปพลิเคชันยังไงรวมไปจนถึงโทรทัศน์ค่ะตอนนี้ในเรื่องของ Netflix ต่างๆที่เด็กเริ่มสนใจกันมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าเป็นคิดนะคะให้เด็กดูแค่เฉพาะช่องที่เด็กๆดูได้เท่านั้นค่ะ อะไรก็ตามที่เรามองว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยควบคุมใช่ไหมคะว่า18บวกเท่านั้นเป็นช่องที่ผู้ใหญ่ดูได้ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กดูเนี่ยก็จะสวิชไปอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เด็กดูได้เท่านั้นผู้ปกครองก็หมดหัวเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆด้วยค่ะอาจารย์สาธุเลยเห็นดีด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่เอาใจใส่ลูกหลานนะลูกหลานเราเนี่ยคือตัวแทนของประเทศชาติบ้านเมืองคือตัวแทนของพวกเราถ้าเราไม่สนใจลูกหลานวันข้างหน้าบ้านเมืองจะยิ่งยุ่งวุ่นวายขนาดนี้บ้านเมืองเราก็วุ่นวายพอสมควรแล้วแต่ถ้าพ่อแม่วัดแล้วก็โรงเรียนตลอดจนพวกเราซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายให้ความสนใจแม้เราจะตามเด็กอาจจะไม่ทันหรอก 100% เราตามสัก 50% ก็ยังดี
พื่อจะได้ดูแลลูกหลานเราก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นขอเจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะลูกหลานของเราเนี่ยเราเองก็อยากที่จะสอดส่องดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะสอดส่องดูแลเขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะเสียเวลาศึกษาสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานแหละแต่ก็เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวรวมทั้งยังเป็นบุตรหลานของท่านเองนะคะลองเสียเวลาศึกษาข้อมูลค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะคะให้อยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้รวมไปจนถึงแอคเคาท์ต่างๆค่ะเปลี่ยนให้เป็นของเราแล้วก็บังคับให้เขาใช้ในสิ่งที่มันถูกมันควรนั่นแหละค่ะจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะพระอาจารย์สาธุก็ดีใจที่รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ตลอดจนพระเจ้าพระสงฆ์ได้หันมาดูแลเยาวชนเพราะเยาวชนนั้นอนาคตของชาติทั้งปัจจุบันและอนาคตเลยนะถ้าเราดูแลดีอาตมาก็จะเปิดโรงเรียนเหมือนกันเพื่อจะดูแลอบรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ว่าขอเวลาสัก2ปีมีเนื้อที่อยู่10ไร่ตั้งใจจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็มีโฮมสเตย์ลองสเตย์ไว้สำหรับคนแก่จับเด็กก็คนผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยกันส่วนอาตมาอยู่ตรงกลางลมนะครับขอเวลาสัก2ปีบนเนื้อที่10ไร่อยู่ที่ระยองจ้ะจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแก่ที่ถูกทิ้งไว้ที่บ้านกับเด็กเนี่ยลองหากิจกรรมต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับเราทั้งสองคนทั้งสองรุ่นนะคะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็พลิกแพลงนะคะหากิจกรรมให้อยู่ด้วยกันได้ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยเพราะว่าได้ใช้ความคิดกับเด็กๆนะรับสมองตลอดเวลาเด็กๆเนี่ยก็จะได้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในรู้ในทางที่ญี่ปุ่นนะค่ะอาจารย์เขาเอาเด็กอนุบาลไปพบกับคุณย่าคุณยายที่โฮมสเตย์ลองสเตย์ปรากฏว่าคุณยายมีอายุแข็งแรงมีอายุสูงขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขเมื่อได้อยู่กับลูกกับหลานทั้งที่ไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆแต่ว่าเป็นโรงเรียนเขาจัดเป็นสองฝ่ายหนึ่งก็เป็นเรื่องของเด็กๆอนุบาลนะเป็นเฟมิลี่เอาจัดมาเป็นเฟมิลี่เลยมาเป็นครอบครัวเลยทางคุณตาคุณยายก็วันอาทิตย์หรือวันหยุดหรือวันที่พบกันเขาจัดตารางแล้วไปอาทิตย์นึงอาจจะให้ไปพบกันครั้งนึงเท่านั้นแหละไม่ได้พบบ่อยก็ทำให้วิถีชีวิตของคุณยายคุณตาแล้วก็เด็กๆมีความสุขและใกล้ชิดผูกพันกันการดูแลคนแก่ก็จะมีคุณค่าแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็นหลักการว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากๆเนี่ยเราได้เข้าไปดูไปแลแล้วมันเป็นบุญใหญ่ของเราเพราะว่าต่อก่อนท่านดูแลเรามาถึงตอนนี้เราดูแลท่านนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งขอเจริญพรเป็นสองวัยนะคะที่เป็นการเต็มๆซึ่งกันและกันค่ะวัยที่กำลังเรียนรู้กับวัยที่เรียนรู้จนไม่รู้จะรู้ยังไงแล้วนะคะก็มาช่วยเติมเต็มคุณย่าสอนหลานหลานก็ช่วยคุณย่าในเรื่องของสุขภาพได้วิ่งไล่จับกันวิ่งเล่นกันสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะใครที่มีทั้งผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้วก็มีทั้งเด็กอยู่ที่บ้านค่ะลองหากิจกรรมให้เขาทำร่วมกันในระหว่างวันค่ะน่าจะเป็นการเติมเต็มสำหรับสองวัยกันได้มากขึ้นค่ะหมดเวลาของเราแล้วค่ะในวันนี้นะคะกับชั่วโมงข่าวWBTV และดิฉันกนกนันท์สุวรรณพึกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราได้รับสาระความรู้จากพระอาจารย์สุชาติเยอะมากๆเลยก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะดิฉันและทีมงานนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134